ไม่ถามไม่ตอบเอางี้ดีกว่านะยืนยันอีกครั้งนะครับกลับแน่แต่ขอบอกเวลาทีหลังวันนี้ยังไม่บอกแล้วก็สุนทรภูมิยังไงไปประตูหน้าไม่ประตูหลังแน่นอนครับอย่าเขาถามคนที่ไปอยู่ในประเทศไทยมาถามผมไม่รู้จักไม่รู้เรื่องเขายืนยันอีกครั้งนะครับกลับแน่ก็หวังว่าปีหน้าปีนี้สิครับผมปีนี้ปี65เนี่ยโทษทีปี65เนี่ยผมจะเป็นของขวัญให้คนไทยไปทำงานรับใช้คนไทยประเทศไทยแล้วไปช่วงไหนเมื่อไหร่ผมจะกระซิบน้องอิงคนเดียวไม่คนบอกโอ้โหคนอื่นไม่บอกโอ้ยน่าอิจฉาพวกเรายังไม่รู้เลยอ่ะคุยกันทุกสองไม่ได้ฮะก็ไม่ได้จะเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่โอเคครับเป็นพระคนไทยแน่นอนมาอีกอันหนึ่งเนี่ยผมลืมบอกไปผมจะไปเลี้ยงหลานซึ่งเป็นเจนอัลฟาเพื่อผมจะบอกกับเขาว่าเขาโตขึ้นเขาจะต้องเจออะไรเพราะฉะนั้นเขาต้องเตรียมตัวให้ตั้งแต่ตอนนี้ว่าเพื่อจะไปเจอสิ่งที่ข้างหน้าแล้วเป็นประโยชน์กับเขาเพราะนั้นลูกหลานเจนอัลฟาวันนี้ผมก็แชร์กับแน่